มีคลิปหนึ่งเป็นไวรัลดังอยู่ในโลกโซเชียลเหมือนกันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครศรีธรรมราชในคลิปเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นถาดอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนที่เขาใช้คำว่านี่ฮะเศษแกงกับวิญญาณฟักคือเรียกว่าทั้งแกงทั้งฟักแทบจะไม่เหลือแล้วอะเป็นมื้อกลางวันของเด็กๆคือมีข้าวเนาะแล้วก็มีแบบน้ำซุปเศษผักมาแล้วมีแตงโมมาให้ชิ้นหนึ่งครับเนี่ยฮะทีนี้ก็เป็นประเด็นว่าเอ๊ะทำไมคุณภาพมาตรฐานอาหารโรงเรียนมันถึงเป็นอย่างนี้ทีนี้เลยร้อนถึงทางรองนายกเทศมนตรีนครศรีธรรมราชออกมาชี้แจงประเด็นนี้บอกว่ามันเกิดจากครูที่ตักอาหารให้เด็กเนี่ยช่วงแรกๆมือหนักไปหน่อยคนเยอะเข้าแถวตอนแรกๆก็ให้เยอะใช่ไหมครับใครมาทีหลังก็มันเหลือนิดนึงหลังๆมันเหลือก้นหม้อแล้วเอาไปเท่านี้แล้วกันลูกนะคะแต่ว่าชี้แจงแค่นี้มันก็ยังไม่พอเนาะเขาต้องมีการสั่งย้ายท่านผู้อำนวยการโรงเรียนก่อนนะคะเพื่อเปิดทางให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้ว่าสรุปแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรยังไงกันแน่เพราะว่าคนที่เขาเรียกว่าเป็นเอกชนที่เขาเข้ามารับจ้างทำอาหารเนี่ยเขาบอกเอ๊ะโดนกลั่นแกล้งหรือเปล่าเป็นฝ่ายตรงข้ามเข้ามาอันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเนาะทีนี้ก็เบื้องต้นนะฮะไปดูเหตุการณ์ซึ่งกลายเป็นกระแสในขณะนี้เรื่องของเนี่ยฮะคุณผู้ชมฮะลองดูเป็นวิญญาณอาหารจริงหรือเปล่านะฮะเศษแกงวิญญาณฟักเนี่ยครับการเลี้ยงอาหารกลางวันของโรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับพบว่ามีอาหาร1จานซึ่งมีข้าวกับน้ำซุปเศษผักแล้วก็แตงโมชิ้นเดียวนะครับและระหว่างตักอาหารคนตักยังบอกเด็กว่ากินไก่มากไม่ดีจะเป็นมะเร็งต้องกินผักคุณครูสอนวิทยาศาสตร์แล้วใช่ไหมทีนี้คนที่ได้เห็นคลิปนี้ชาวเน็ตเองก็มาแสดงความเห็นคอมเมนต์กันว่าจริงๆแล้วเนี่ยงบประมาณที่ได้มาประมาณ 35,000 บาทต่อวันเด็กนักเรียนประมาณ 1,700 คนไม่น่าทำอาหารออกมาได้แค่ต้มจืดเศษผักเพราะคำนวณแล้ว1หม้อต้นทุนของต่อหม้อเนี่ยก็ไม่น่าจะเกิน200บาททำไมถึงงบประมาณหายไปไหนอะไรประมาณนี้นะครับสงสัยกันอยู่ทีนี้วันนี้ทางคุณคันชิตมนุนผลรองนายกเทศมนตรีนครศรีธรรมราชก็เลยพานักข่าวเข้าไปตรวจสอบที่โรงเรียนแห่งนี้ในช่วงเวลาอาหารกลางวันพอดีเลยเนี่ยนะครับก็พบว่ามีเด็กนักเรียนมาเข้าแถวรอรับอาหารซึ่งมีครูคอยตักให้ก็ดูแล้วมื้อเนี้ยสำหรับกลางวันที่นักข่าวเข้าไปเนี่ยอาหารพอเพียงพอนะมีเชียวไม่เหมือนในคลิปดูสิอันนี้ใส่ถาดเป็นเรื่องเป็นราวในคลิปนั้นเราเห็นใส่จานใช่ไหมคะแล้วก็เอาน้ำแกงน้ำซุปราดไปเลยอ่ะทีนี้ทางคุณคันชิตเองก็อธิบายถึงปัญหาที่เกิดขึ้นโอ้มันเป็นการเข้าใจผิดกันเพราะปกติแล้วเนี่ยโรงเรียนจะมีการตรวจสอบอาหารทุกวันค่ะคือคุณคันชิตเองก็บอกว่าเขาจะไปคอยซุ่มตรวจที่โรงเรียนสังกัดเทศบาลทุกแห่งเลยนะคะไปตรวจบ่อยครั้งเลยแหละว่าเอ๊ะทำอาหารสะอาดไหมอุปกรณ์อะไรต่างๆมีคุณภาพหรือเปล่าซึ่งทางโรงเรียนก็ได้มีการว่าจ้างเอกชนไปเป็นผู้ประกอบการอาหารในโรงเรียนให้แล้วนะคะเป็นผู้ประกอบอาหารให้แต่ทีนี้ไอ้วันที่มีการถ่ายคลิปอย่างที่เห็นเนี่ยขึ้นมาเนี่ยนะคะคุณครูคนที่ตักอาหารเนี่ยอาจจะแบบกะผิดพลาดไปนิดนึงอะค่ะคงจะตักหนักมือไปหน่อยนะคะทีนี้พอเด็กช่วงห้องแรกๆที่มารับประทานอาหารก่อนเนี่ยก็จะได้เยอะนิดนึงพอมาถึงนักเรียนที่มาเข้าแถวหลังๆก็เหลืออาหารแบบนี้นะคะติดก้นหม้อไปส่วนเรื่องของค่าอาหารกลางวันที่พูดกันว่ามีงบประมาณเฉลี่ยต่อหัวตั้ง20บาทเนี่ยทำไมทำได้แค่นี้ทางโรงเรียนสังกัดเทศบาลบอกว่ามีการทำข้าวต้มโจ๊กร้อนๆเลี้ยงนักเรียนที่มาโรงเรียนในตอนเช้าเพิ่มเติมให้ด้วยนะคะก็บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยมีการย้ำเจ้าหน้าที่รวมทั้งครูที่ดูแลอาหารกลางวันในแต่ละวันเนี่ยให้ตักอาหารให้นักเรียนแต่ละคนในปริมาณที่มันเหมาะสมหน่อยส่วนการตรวจสอบข้อเท็จจริงก็ได้มีคำสั่งย้ายผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นการชั่วคราวไปก่อนเพื่อเปิดทางให้คณะกรรมการเนี่ยเขาไปตรวจสอบข้อเท็จจริงรายงานผลการสอบให้ทราบภายใน7วันด้วยค่ะก็คุยกับผู้รับเหมาแล้วว่าจริงๆแล้วเราก็บอกเพิ่มอาหารตลอดนะครับเขาก็เอามาให้ตลอดแต่ตอนนั้นมันช่วงที่ปลายห้องพอดีมันก็เลยแก้ไขไม่ทันนะครับตอนนี้เราก็เลยกำชับครูก็บอกว่าและกำชับครูด้วยว่าเวลาตักเฉลี่ยเหลือถึงเด็กคนสุดท้ายด้วยนะครับจะได้ทานเท่าๆเพื่อนนะครับเทศบาลออกคำสั่งอันดับแรกก็คือด้านคุณสุรีพินโยรัตนโชติผู้รับเหมาทำอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลบอกว่า
เพิ่งมารับเหมาประกอบอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนแล้วก็ตนทำตามเมนูและปริมาณตามสัญญาว่าจ้างของเทศบาลซึ่งแต่ละวันก็อย่างที่เมื่อสักครู่ทางรองนายกเทศมนตรีบอกไปเนี่ยนะครับจะมีคณะกรรมการมาตรวจสอบทุกครั้งส่วนคลิปที่ปรากฏตามโลกโซเชียลก็มองว่าเอ๊ะมีคนถ่ายคลิปเพื่อจะกลั่นแกล้งกันหรือเปล่าหรือมีคู่แข่งทางธุรกิจเจตนาถ่ายคลิปมอบบรรจุอาหารกลางวันที่ใกล้หมดมาเผยแพร่เพื่อทำให้ตนเสื่อมเสียชื่อเสียงไหมก็เลยอยากขอความเป็นธรรมด้วยเหมือนกันแต่ว่ากันไปฮะก็ไม่รู้จะไปซ้ำรอยจำได้ไหมคะที่ผอ.โรงเรียนหนึ่งที่ให้เด็กกินขนมจีนคลุกน้ำปลา